ครับสมมติว่ามีคอร์ด E มาเนี่ยเราต้องการจะเล่นโหมด Dorian Mode Christian Mode หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะหายังไงนะครับโดยที่เรามีความรู้แค่เฉพาะ Major Scale เท่านั้นนะเราก็สามารถที่จะหาได้นะครับสมมติว่าถ้าอย่างโอเคคอร์ด E Major อย่างเงี้ยนะครับ E Major มาเนี่ยแล้วเราต้องการโอเคโหมดแรกเลยก็คือ Ionian Mode ใช่ไหมก็คือ E Major เลยก็ต้องหาอยู่แล้วหรือว่าIonian Modeนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าต้องการหาโหมดอย่างเช่นโหมดที่2ของ Major Scale ก็คือ Dorian นะครับก็คือ E-Dorian สมมติต้องการจะหา E-Dorian เนี่ยจะทำยังไงนะครับเรารู้อยู่แล้วว่า Dorian เนี่ยเป็นโหมดที่2ของ Major Scale นะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้ามันเป็นโหมดที่2แปลว่ามันอยู่ในเป็นโน้ตตัวที่2ของ Major Scale นั้นถูกไหมครับมันเป็นโน้ตตัวที่2 Major Scale นั้นก็ต้องหาว่า major scale อะไรที่มีโน้ตตัว e เป็นตัวที่2นะครับก็ e ตัวที่2มัน e นะครับตัวที่2เพราะฉะนั้นตัวแรกก็ต้องเป็น d ถูกมั้ยครับต้องเป็น d เพราะฉะนั้นต้องเป็น d major scale นะครับคราวนี้งั้น d major scale เนี่ยแต่ว่าก็คือเริ่มจากตัว e เพราะเราต้องการE Dorian นะครับเพราะฉะนั้น E Dorian ก็คือนะครับอันนี้คือ E Dorian นะครับคราวนี้ถ้าเราจะหา E Phrygian ก็ทำแบบเดียวกัน Phrygian คือโหมดที่3ของ Major Scale นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหาว่าตัวอะไรMajor Scale ไหนที่มี E เป็นตัวที่3ของสเกลเป็นโน้ตตัวที่3ของสเกลก็คือ E ใช่ไหมครับ E C ใช่ไหมครับนั่นก็คือ C major scale ใช่ไหมครับมีโน้ตตัว E เป็นตัวที่3นะครับเพราะนั้นก็คือเราก็จะได้ E Phrygian นะครับจาก C major scale ก็คือเราก็เลือกที่ตัว E นะครับเดี๋ยวเล่นเหมือน C majorโหมดที่4ก็คือ Lydian นะครับ Lydian mode เนี่ยหา E Lydian mode นะครับก็เหมือนกันก็คือเป็นตัวที่4ใช่ไหมครับของmajor scale นะครับ E นะครับตัวที่3นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตัว B นะครับ B major scale นะครับแต่ว่าเริ่มจากตัว E นะครับเพราะนั้นก็เป็นเหมือนกันถ้าจะหา E Mixolydian นะครับก็นับไปต้อง E เป็นตัวที่5นะครับนับไปmajor scale นะครับ a major scale นะแต่ว่าเริ่มด้วยตัว e นะครับก็คือเสร็จแล้วก็เป็นมีโหมดที่5นี่โหมดที่6ก็คือเอโอเลียนก็นับไปว่าโหมดที่6นะครับคือตัวไหนนะครับก็จาก E ใช่ไหมฮะคือ G major นะครับก็คือเล่น G major แต่ว่าเริ่มด้วยตัว E นะครับก็คือจะได้เอโอเลียนโหมดนี่ก็คือเป็น E Aeolian นะครับโหมดสุดท้ายก็คือโหมด Locrian นะครับ Locrian mode ก็เหมือนกันนะครับถ้าหา E Locrian mode นะครับก็คือF
อร์นะครับF major นะครับแต่ว่าเริ่มด้วยตัว E E เราเคลื่อนหมดนะครับนั่นก็คือเราสามารถที่จะหาโหมดทุกโหมดเนี่ยได้ง่ายๆจากการที่เรารู้เพียงแค่major scale เท่านั้นนะครับเอาละครับคราวนี้เราจะมาดูกันว่าโหมดแต่ละโหมดเนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับแล้วก็มาดูว่าสถานการณ์ไหนเราจะใช้โหมดไหนบ้างนะแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าการจะใช้โหมดได้เนี่ยนะครับมันจะต้องมีองค์ประกอบใหญ่ๆอยู่สองอันนะครับอันแรกเลยก็คือการที่เราจะได้ยินเสียงโหมดได้เนี่ยมันจะต้องมีคอร์ดเล่นอยู่ข้างหลังนะครับอาจจะเป็นคอร์ดหรืออาจจะเป็นโน้ตที่เป็นเสียงเบสหรือเสียงเพดัลโทนนะครับอยู่ข้างหลังนะครับยกตัวอย่างสมมติว่าถ้าเราเล่นคอร์ด C major เนี่ยนะครับเล่นคอร์ด C major เนี่ยเราเล่น C major scale เนี่ยนะครับเราก็ได้ยินเสียง Ionian mode นะครับแต่ว่าถ้าเราเล่นC major ก็จริงนะครับแต่ว่าเราได้เล่นคอร์ดที่เป็น E minor อยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับโดยที่เราเล่นวิธีการเล่นเราเล่นรอบๆตัว E นะครับเราก็จะถึงจะได้ยินเสียงเป็น E phrygian ขึ้นมานะครับถ้าเราเล่นเปล่าๆเล่นแต่โน้ตเปล่าๆโดยไม่มีเสียงคอร์ดเนี่ยเราจะไม่ได้ยินเสียงโหมดนะฮะเราจะแยกไม่ออกว่า C major นะครับที่เล่นไปเนี่ยมันเป็นอย่างเป็น E phrygian หรือเป็น E major กันแน่นะครับก็คือมันเหมือนกันเลยจะฟังไม่ออกนะครับมันต้องมีคอร์ดประกอบด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อสำคัญของโหมดนะฮะอีกจุดหนึ่งก็คือวิธีการเล่นนะครับวิธีการเล่นเนี่ยก็คือถ้าจะให้ยินเสียงโหมดเนี่ยก็คือต้องเล่นรอบๆตัวที่เป็นรูทของโหมดนั้นนะครับอย่างเมื่อกี้ก็คือถ้าเล่น E phrygian นะครับจริงอยู่โน้ตมันเหมือนตัว C major ทุกตัวแต่ว่าเวลาเล่นเนี่ยต้องเล่นรอบๆตัว E นะครับก็คือหมายถึงอาจจะเริ่มหรือจบด้วยตัว E อะไรแบบนี้นะครับมันถึงจะได้ยินเสียงโหมดแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราต้องเล่นโดยที่เราเน้นเสียงนะครับมันจะมีโน้ตบางตัวเนี่ยที่เป็นโน้ตที่เป็นเอกลักษณ์ของโหมดนั้นๆ นะครับเพราะฉะนั้นต้องเล่นโน้ตตัวนั้นเนี่ยให้มันเด่นขึ้นมาอาจจะเล่นย้ำๆหรือว่าเล่นค้างไว้นะครับเพื่อให้ได้ยินเสียงโหมดนั้นจริงๆนะคราวนี้เนี่ยจากที่เราดูมาตั้งแต่แรกเนี่ยโหมดเนี่ยถ้าแบ่งกลุ่มใหญ่ๆนี่มันจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับก็คือโหมดที่เล่นลงบน major scale major chord นะครับเล่นบนคอร์ดที่เป็น major นะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือเล่นโหมดที่เล่นบนคอร์ดที่เป็น minor โหมดที่เล่นบนคอร์ด major เนี่ยนะครับก็จะมี3โหมดด้วยกันนะฮะ Ionian หรือว่า C major scale นะครับ Lydian แล้วก็ Mixolydian นะฮะส่วนที่เป็น minor นี่ก็จะมี3โหมดเหมือนกันก็คือ Aeolian Dorian และ Phrygianนะครับในแต่ละโหมดเนี่ยนะฮะจะมีโน้ตที่เป็นจุดเด่นของมันนะครับอย่างเช่น Lydian นะครับก็คือจะเป็นตัวชาร์ป4นะครับชาร์ป4ถ้าเป็น C major ถ้าเป็น C Lydian ก็คือ F sharp นะครับหรือว่าตัว Mixolydian นะครับ Mixolydian นี่คือตัว flat 7นะครับอันนี้คือเมื่อเทียบกับ major scale นะครับเมื่อเทียบกับ major scaleนะฮะเพราะฉะนั้นC Mixolydian ก็คือ B flat นะครับส่วนในส่วนที่เป็น minor นะครับอย่าง A Dorian เนี่ยก็จะมี sharp 6นะครับหรือว่าถ้าเป็น A Dorian ก็คือจะเป็น F sharp นะครับอันนี้เนี่ยเทียบกับminor scale นะครับหรือว่าเทียบกับตัว Aeolian mode นะครับส่วน Phrygian ก็จะมีตัว flat 2นะครับถ้าเป็น A phrygian ก็จะเป็น B flat นะครับเพราะฉะนั้นเราเล่นเนี่ยก็ต้องเน้นตัวพวกนี้ให้มันเด่นขึ้นมานะครับมันจะได้ยินเสียงโหมดอย่างชัดเจน